ดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Boom Spotlight รายการที่จะมาอัปเดตและโฟกัสไปยังข่าวสารให้คุณผู้ชมได้ชมกันนั่นเองค่ะแล้ววันนี้เราก็พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่งาน God Light Game Media Conference Q3 2019กิจกรรมของบริษัท God Light Games ที่ได้จัดงานแถลงข่าวเพื่อเผยแผนปี2019พร้อมกับการเปิดตัวเกมที่จะให้บริการในปี2019นั่นเองค่ะซึ่งบรรยากาศภายในงานจะเป็นยังไงนั้นเราไปชมกันเลยดีกว่าค่ะนี้ทาง God Light Game ก็ได้ทำการเซ็นสัญญาคว้าลิขสิทธิ์เกมออนไลน์ชั้นนำมาเปิดให้บริการถึง5เกมโดยเกมแรกก็คือ Hunting World เกม MMORPG ระดับพรีเมียมแบบ Open World และระบบ PK สุดมันเกมต่อมานั่นก็คือเกม Vara Store เกม Simulation ร้านสะดวกซื้อสุดน่ารักและอีกหนึ่งเกมอย่าง MOBA เกม MOBA สายเลือดไทยนอกจากนั้นแล้วในงานวันนั้นยังได้มีการเซอร์ไพรส์สุดพิเศษโดยการเปิดตัวเกมออนไลน์ระดับตำนานที่หลายๆคนต่างรอคอยอย่างซิลโรดออนไลน์เกมสำหรับเกมเมอร์สายฮาร์ดคอร์และลูน่าออนไลน์เกมสุดแบ๊วสำหรับสายคาวาอี้อีกด้วยแต่ยังไม่หมดเพียงเท่านั้นค่ะเพราะว่า God Light Game ยังมีอีกหนึ่งโปรเจกต์นั่นก็คือ Gommic ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มสำหรับอ่านการ์ตูนและนิยายที่จะรวมคอนเทนต์ดังๆจากหลายๆประเทศรวมถึงยังสนับสนุนให้ครีเอเตอร์ชาวไทยได้ส่งผลงานผ่านช่องทางนี้อีกด้วยแล้ววันนี้เราก็มีบทสัมภาษณ์ของคุณชนะพัฒน์สะสมโปรเจกต์เมเนเจอร์บริษัท God Light Game จำกัดและคุณวโรดมแพทย์ยานนท์ Marketing Executive บริษัท God Light Game จำกัดที่พูดถึงงานในครั้งนี้มาฝากคุณผู้ชมกันอีกด้วยค่ะสำหรับงานนี้นะครับคือเราต้องการจัดเพื่อโปรโมทเกมแล้วก็รายละเอียดต่างๆภายในปี2019ในช่วงควอเตอร์ที่3และ4นั่นเองนะครับผมซึ่งก็อย่างภายในงานเนี่ยเราจะมีเปิดตัวเกมใหม่ก็คือตัว Hunting World ซึ่งเปิดให้บริการไปแล้ววันที่13สิงหาคมรวมถึงเกมใหม่ที่กำลังจะเปิดเร็วๆนี้อย่างตัว Vara Store นั่นเองครับเพราะส่วนตัว Vara นะครับว่าเป็นเกมมือถือนะครับที่เป็นเกมจำลองร้านนะครับผมซึ่งน่ารักมากเหมาะกับทุกเพศทุกวัยเลยนะครับผมซึ่งจะเปิดตัวเนี่ยภายในเดือนกันยายนนี้แน่นอนครับอ๋อแล้วก็ในส่วนของตัวโบบ้านะครับก็เป็นอีกหนึ่งเกมที่เราภูมิใจนำเสนอเช่นกันเป็นเกมที่เราร่วมมือกันทำกับทีมเดเวลลอปเปอร์คนไทยนั่นเองนะครับผมซึ่งตอนนี้เนี่ยก็จะอยู่ในส่วนของขั้นตอนการดำเนินการกันอยู่ครับเดี๋ยวถ้ามีอัปเดตยังไงเดี๋ยวเราจะแจ้งข่าวให้ทราบเพิ่มเติมครับนอกจากนี้เนี่ยก็มี2เกมใหม่ที่เราเพิ่งเปิดตัวในวันนี้ด้วยนะครับผมก็อันแรกก็คือซิลโรดออนไลน์นะครับผมเป็นเกม MMORPG นะครับผมแบบฮาร์ดคอร์สำหรับฮาร์ดคอร์เกมเมอร์มากๆนะครับผมแล้วก็อีกเกมหนึ่งก็เป็นเกมน่ารักสดใสนะครับชื่อลูน่าออนไลน์นั่นเองนะครับผมซึ่งก็กลับมาเปิดอีกครั้งหนึ่งนะครับผมยังไงก็ขอฝากค่ายกดไลค์แล้วก็เกมต่างๆในเครือไปด้วยนะครับผมฝากด้วยนะครับผมครับและทั้งหมดนี้ก็คือภาพบรรยากาศของงาน God Light Game Media Conference Q3 2019ที่รายการของเราได้นำภาพบรรยากาศมาฝากคุณผู้ชมกันนั่นเองค่ะซึ่งครั้งหน้ารายการของเราจะนำภาพบรรยากาศกิจกรรมอะไรมาฝากคุณผู้ชมกันอีกนั้นคุณผู้ชมก็ต้องคอยติดตามกันให้ดีๆนะคะแต่สำหรับวันนี้รายการของเราคงต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ